เปิดบ้านสองหลัง30ล้านเบสคำสิงเคยร้องไห้แค่รองเท้ายังไม่มีเงินซื้อจากวันที่พ่อไม่เหลืออะไรมีวันนี้ได้เพราะว่าความกระตันยูวันที่ไม่เผลอรักใจรักใครวันนี้แม่อยากได้ตรงๆลูกเคยอายุ21ปีซื้อบ้านราคา30ล้านซื้อเบนให้ตัวเองซื้อรถให้พ่อแม่เบสรักวันนี้คำสิงถ่ายยาแชมโลกไม่ได้โม สมรักคำสิงเปิดบ้านในรายการตีท้ายคู่บ้านสองหลังจำนวน30ล้านบาทที่ซื้อมาด้วยน้ำพักนักแรงจากมรสุมสมรักเล่าว่าตอนนั้นทำปิ้งยางเกาหลีหมูกระทะแล้วปี53ก็มีการประทะการเมืองร้านเราอยู่ตรงส่วนพระขนงตอนนั้นผมเจ๊งเลยร้านมันมีอยู่3สาขาแล้วก็มีใครมวยด้วยตอนนั้นขนาดไหนแล้วก็ขนาดนี้อ้อยภรยาแชมป์โลกบอกว่าตอนนั้นมีเบนซ์สองคันสมรักบอกว่าหมดเลยแล้วมีปัญหาเรื่องหยุดบ้านไม่ผ่อนเขาก็ยึด6ปีต่อมีหมายสารว่าผมเป็นนีกาล้านเบสก็เผยตอน รู้เรื่องดังกล่าวพอตัวเองอายุ18ปีกําลังเข้ามาที่อะไรปีหนึ่งก็รู้จักข่าวพรว่าพ่อแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้ทําไมไม่รู้สึกว่าเขาไม่มีพอรู้จักข่าวก็ตกใจด้วยสังคมด้วยเพื่อนเดินทางไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองสู้ๆนะที่พอ่อ ภรรยาสเล่าว่าเก้าล้านนั้นก็จ่ายไปบ้านก็ยึดไปเราก็ย้ายออกมาเขายึดไปแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วเจ้าของใหม่เขาก็มาอยู่ลูกสาวเผยอีกว่าพอบัญชีพ่อเขาก็ใช้ไม่ได้เงินเขาก็ไม่มีตอนนั้นทํา YouTube แล้วได้เงิน y YouTube เพิ่งมาทําได้ยังซับไม่ถึงหนึ่งล้านก็เอาเงิน YouTube ทั้งหมดให้แม่จัดการหนูบอกว่าอยากได้บ้านหลังนั้นคืนหนูบอกเราไปเช่าอยู่ก่อนเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวหนูจะซื้อคืนสองหลังเดี๋ยวหนูผ่อนเองหนูจะหาเงินมาผ่อนให้ได้ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นเงินหนูหมดเลยททที่่่่จาาาาายยยยุกกออออองงเเบบบสมรรัวัวตนนน้้้ได สักบายอย่างไม่กล้าหนักส่วนทางด้านไม่อ้อยก็เผยว่ารองเท้าคู่ละสามพันร้องไห้เลยไม่มีเงินซื้อสมรักบอกว่าช่องดังจากเบสถ่ายคลิปโบส์ลูกชายคนเล็กเตะบอลดูคนเป็นล้านวิวโบสร้องเพลงดูกัน20ล้านวิวพระเอกฮอตมากตอนนี้สาวอายุส4สาวโทรหาแม่ขอเป็นแฟนโบสฮอตมากๆที่โรงเรียนนักเรียนก็แห่ตามกันยิ่งกว่าดาราไปอีกโบสบอกว่ายังไม่อยากมีแฟนอยากเป็นวันทีมากกว่าไม่เกิน3ปีว่าความคิดของเขาได้โตส่วนตรงโตงวงเล็บเดอร์สตาร์มาเล่นเกมที่บ้านทุกวันถามสงรักไม่วง เจ้าตัวก็บอกเขาโตแล้วมีความคิดรับผิดชอบแล้วก็อยู่ในสายตาเราแม่ถึงขั้นเคยห้ามไปรักตรงๆเบสก็ยอมรับว่าเขาเจ้าชู้ถ่ายละครด้วยกันแม่ก็เตือนทุกวันอย่าไปเผลอใจนะส่วนทางด้านแม่ก็ได้เล่าว่าในกองเขามานั่งคุยประวัติเขาให้แม่ฟังว่าเคยมีใครมีอะไรบ้างเราก็แบบทําไมตรงๆเจ้าชู้จ้างโดยสมรักมั่นใจไม่กลัวความเจ้าชู้ของตรงๆเล่ามาแสดงว่าเขาจริงใจถามว่าเป็นยังไงหลุดเข้ามาได้แม่ก็บอกว่าไม่รู้เขาคุยอะไรกันจนวันสุดท้ายเบสถึงบอกว่ามันไม่ทันแล้วแม่